ผลสอบคัดเลือกออกมาแล้วนะหนูได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่เกาหลีแต่หนูขอเลือกนอนที่พักของแคมป์นะคะขอไม่อยู่กับเพื่อนพ่อเรื่องสอบพ่อสามีว่าแล้วนะแค่แต่เรื่องนี้เรื่องเดียวพ่อขอบ้างไม่ได้หรือไงแต่หนูอยากไปอยู่กับเพื่อนหนูจะไปอยู่กับเพื่อนได้ไงหนูอายุเท่าไหร่เองใครจะดูแลหนูพ่อไม่เห็นด้วยหรอกไปอยู่กับเพื่อนพ่อดีกว่าอย่างน้อยมีคนดูแลหนูไม่ได้ต้องการให้ใครมาดูแลหรอกพ่อปกติหนูก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วอะจะอยู่ไทยหรือเกาหลีมันก็ไม่ต่างกันหรอกแค่จะมาสอบถามนะฮะเรื่องกองทุนที่ไปเกาหลีครับอ๋อนี่ครูเพิ่งได้คำตอบจากโครงการเลยค่ะเรื่องที่น้องแคร์จะขอย้ายหอไปอยู่หอที่ถูกลงในเขตโรงเรียนนะคะฮะน้องแคร์จะย้ายหอพักเหรอฮะคืออย่างนี้ค่ะคุณพ่อแกอยากจะลดค่าใช้จ่ายเรื่องหอพักค่ะแกกังวลว่าจะรบกวนคุณพ่อมากเกินไปแล้วแกก็จะขอทำงานพิเศษด้วยอยากจะพรีออเดอร์ของมาขายจากเกาหลีค่ะเดี๋ยวนะฮะทำงานพิเศษระหว่างเรียนนะฮะใช่ค่ะคุณพ่องั้นสอบถามเพิ่มเติมหน่อยนะครับไอ้เรื่องทุนเนี่ยจะครอบคลุมเรื่องค่าเทอมแต่เรื่องค่ากินค่าอยู่เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณพ่อรายจ่ายส่วนนั้นนี่ประมาณเท่าไหร่ครับก็น่าจะตกอยู่ประมาณ 50,000 บาทต่อเดือนค่ะคุณพ่อพ่อไม่อยากให้หนูไปรับงานพรีออเดอร์ครูบอกพ่อหนูไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้นะอุตส่าห์สอบจนได้โอกาสไปแลกเปลี่ยนทั้งทีทำไมไม่ตั้งใจเรียนล่ะลูกหนูรู้ใช่ไหมว่าคุยกับพ่อได้ทุกเรื่องเรื่องทุนนี้ก็เหมือนกันก็พ่อไม่อยากให้หนูไปไงหนูเลยต้องหาทางเองอะแล้วพ่อพูดสักคำหรือยังจะไม่ให้หนูไปอะเอาจริงๆพ่อไม่อยากให้หนูไปหรอกนะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่หนูอยากจะทำพ่อก็จะไม่ห้ามพ่อแค่มีหน้าที่เดียวคือซัพพอร์ตในสิ่งที่หนูต้องการให้ได้ถ้าหนูอยากไปพ่อจะหาเงินส่งหนูไปเองต้องวางเงินจองที่พักงวดแรกอาทิตย์นี้แล้วค่ะพ่อโอเคจริงๆใช่ไหมโอเคสิลูกบอกครูก็ส่งชื่อหนูไปได้เลยพี่ขอปรึกษาอะไรหน่อยสิได้ค่ะคือพี่อยากขอคอนเนคชั่นลูกค้าเก่าพี่คืนน่ะพี่จะติดต่อเองทำไมอะคะอาลิติดต่อลูกค้าพวกนั้นไปหมดแล้วค่ะพี่อยากลองขายกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงดูคือลูกค้าส่วนมากเนี่ยที่ลิติดต่อไปเขายังไม่ตอบรับใช่ไหมให้พี่ลองติดต่อดูนะพี่ว่าพี่คุยกับเขาได้ก็ได้นะคะอลิสไม่ได้ติดอะไรขอบใจนะแต่พี่นนท์คะอลิสขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะว่าอะไรทำให้พี่นนท์เปลี่ยนใจไม่รู้สิคือถ้าได้ลองทำอะไรใหม่ๆดูชีวิตมันอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้